สวัสดีครับแนะนำตัวครับสวัสดีครับผมหมูนะครับเป็น General Manager ของ Nano Ceramic Protect ครับคุณหมูนะครับซึ่งเป็น GM อยู่กับทาง Postim Signature นะฮะแล้วก็ Nano Ceramic นะครับ Protection ต้องบอกครับว่าเราก็สัมภาษณ์ Postim คุณผู้ชมรู้จัก Postim มาระยะหนึ่งคือหลายปีแล้วนะครับมีประมาณ 3 ปีซึ่งเราก็มาสัมภาษณ์กันตลอดนะฮะกับทั้งคุณแบรนด์หรือว่าทาง Postim ตั้งแต่เฮดควอเตอร์จนกระจายสาขาทั่วประเทศรถโมบายนะครับแล้วก็มีมากมายครับวันนี้เนี่ยได้มาพูดคุยกันจุดนี้เลยเนี่ยคือเซ็นทรัลเวิลด์ครับห้างใจกลางเมืองต้องบอกอย่างนี้ครับทำไมฮะเล็งเห็นอะไรถึงต้องมาเปิดตรงนี้ครับก็จริงๆแล้วผมว่าจริงๆแล้วถ้าเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยครับต้องยอมรับว่าเป็นสปอตที่เป็นเรสโซนที่รถค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยรถดีๆรถที่ลูกค้ามาใช้เนี่ยมาจอดในห้างเนี่ยก็จะเยอะอยู่แล้วฉะนั้นเนี
ีมรถมันจะเป็นภายนอกภายในฆ่าเชื้อภายในในช่องแอร์หรือว่าห้องเครื่องต่างๆครับซึ่งมีแพ็คเกจที่เรียกว่าราคาสบายหูอยู่แล้วถูกต้องครับวันนี้เนี่ยเราพัฒนาจุดนั้นมาจนมีสาขาทั่วประเทศแล้วใช่ครับตอนนี้เห็นบอกมีเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดถูกต้องครับเสื้อเลยเนี่ยครับถูกต้องครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการเคลือบนาโนครับนะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่ของการเคลือบสีรถยนต์นะครับซึ่งถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะได้ยินเคยได้ยินการเคลือบโคตติ้งเคลือบเซรามิกนะครับซึ่งการเคลือบนาโนเนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ผมนำเข้ามาเพื่อจะมาทดแทนการเคลือบแบบเก่านี่แหละนะครับอย่างที่กราสโคตติ้งเซรามิกนู่นนี่นั่นที่ทำมามากมายหลายต่อหลายปี
ที่คุณผู้ชมก็เราเคยไปทำวิเคราะห์กันนะฮะมีเครื่องกลาสตั้งแต่ 5,000 ยัน 50,000 จนไปถึงแสนใช่ๆถูกต้องครับอะไรคือคุณภาพในการวัดได้ใช่ไหมฮะเราก็ไปรู้มาแล้วว่าอ๋อน้ำยามีหลายตัวนะกรรมวิธีแต่ละที่เขามีแทคติกและเทคนิคไม่เหมือนกันครับทีนี้ของที่นี่เนี่ยเป็นอย่างไรครับอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมขออธิบายนิดนึงก่อนว่าจริงแล้วนาโนเนี่ยมันเป็นคืออะไรนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวคนจะนึกไม่ออกนะครับว่าเอ๊ะเครื่องกลาสนาโนมันมีความแตกต่างยังไงหรือว่ามันคืออะไรนะครับถ้าผมจะอธิบายง่ายๆสั้นๆเลยนาโนเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นการหน่วยวัดที่เล็กลงจนถึงระดับนาโนนะครับถ้าจินตนาการง่ายๆเส้นผม1เส้นเนี่ยครับถ้าเป็นปกตินาโนเนี่ยจะเป็นส่วนที่เล็กลงไปอีก 100,000 เท่า 100,000 เท่าเล็กกว่าเส้นผมเรา1เส้นใช่ครับถูกต้องซึ่งเมื่อสสารต่างๆที่เล็กลงไปในหน่วยของนาโนนะครับจะเกิดคุณสมบัติใหม่นะครับเราจึงจับตัวนั้นแหละมาเป็นเทคโนโลยีที่ใช้เคลือบรถยนต์นะครับคือเล็กมากๆใช่ครับถูกต้องคือระดับนาโนเนี่ยใช่แต่เอามาเคลือบรถใช่ถูกต้องครับสิ่งที่ได้มากขึ้นนะครับที่ดีขึ้นเนี่ยหนึ่งก็คือการยึดเกาะที่ดีขึ้นอยู่แล้วนะครับด้วยอนูที่มันละเอียดมากจนถึงระดับนาโนเนี่ยการยึดเกาะก็จะเรียกได้ว่าเพอร์เฟกต์นะครับฉะนั้นมันยึดเกาะได้ดีมากนะครับ2เนี่ยการโปรเทคที่แข็งแรงนะครับแล้วก็3คือการที่มันจะมีคุณสมบัติใหม่คือไม่ยึดเกาะอะไรเลยทั้งน้ำทั้งสิ่งสกปรกนะครับหรือว่าฝุ่นต่างๆเนี่ยจะยึดเกาะตัวรถได้ยากมากอย่างที่คุณหมูบอกว่ามันช่วยในเรื่องของการยึดเกาะนะครับ อย่างเช่นการประสานตัวของมันใช่ไหมครับคือโมเลกุลมันเป็นยังไงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยโมเลกุลของนาโนครับผมอธิบายโมเลกุลของนาโนเนี่ยจริงๆถ้าเป็นกลาสโค้ดปกติจะเป็นแบบเป็นกระจกนึกออกไหมครับจะเป็นแบนๆแต่ถ้าโมเลกุลของนาโนเนี่ยจะเป็นทรงกลมนะครับจะออกเป็นทรงกลมที่เขาเรียกว่า 3D เนี่ยแหละนะครับเป็นการเรียงตัวต่อกันเหมือนเครือข่ายเหมือนใยนะครับมาโปรเทคบนรถนะครับซึ่งอันเนี้ยคุณสมบัติอีกอย่างนึงคือนาโนเนี่ยมันเป็นโมเลกุลที่ยืดหยุ่นนะครับไม่เหมือนกลาสโค้ดซึ่งกลาสโค้ดเนี่ยจะแข็งซึ่งเวลาที่มีของอะไรมาตกกระทบก็ตามเนี่ยนาโนจะซับแรงกระแทกเช่นยกตัวอย่างหินกระเด็นถูกต้องเวลาขับขี่ไปต่างจังหวัดหรือว่าอยู่บนทางด่วนมีเศษหินกระเด็นใส่เราถูกต้องครับถ้าบางทีเครือบแก้วหรือว่าเครือบกลาสก็จะโปรเทคได้ประมาณ 40-50% คนถึงนิยมไปใช้ฟิล์มแต่ว่านาโนเนี่ยโปรเทคได้ด้วยครับได้ถึงถ้าเท่าที่ผมเคยลองทดสอบได้ถึง 80% นะครับนี่คุณหมูจะบอกว่าถ้าสมมุติเราทำนาโนโปรเทคแล้วเนี่ยครับเราไม่ต้องติดฟิล์มกันกระแทกฟิล์มใสกันรอยอะไรอีกแล้วเหรอครับผมถือว่าเป็นทางเลือกดีกว่าครับ ครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยก็ชอบที่ติดฟิล์มนะครับแต่บางท่านเนี่ยจริงๆแล้วผมเหมือนเป็นทางเลือกใหม่ซึ่งมันจะทำการโปรเทคได้ระดับซึ่งเรียกว่าเกือบเทียบเท่าฟิล์มเลยแหละแต่ว่าเป็นการเคลือบกลาสโค้ดซึ่งฟิล์มต้องบอกตรงฟิล์มหนึ่งไม่ลื่นนะครับบางตัวจะไม่ลื่นนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์บางทีเนี่ยมันทำอะไรต่อไม่ได้แล้วแต่เคลือบนาโนเนี่ยมันสามารถจะทำให้มันลดทั้งใสทั้งลื่นนะครับและทั้งโปรเทคด้วยแล้วถ้าอนาคตเราโดนหินกระเด็นมาหรือว่ามีรงมีรอยเนี่ยครับเราสามารถขัดลบรอยหรือว่าเราต้องทำนาโนเพิ่มหรืออันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งครับที่ต่างกันเพราะว่าถ้าเกิดเป็นของนาโนเนี่ยเราไม่ต้องขัดเพราะว่านาโนอย่างที่บอกครับเป็นโมเลกุลเขายืดหยุ่นครับฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถซ่อมแซมได้โดยที่ไม่ต้องขัดลงไปเหมือนก๊าซโค้ดเพื่อก๊าซโค้ดเนี่ยต้องขัดลงไปเพื่อพื้นผิวมันเตรียมพื้นใหม่ใช่ครับแต่ว่าของนาโนจะมีกรรมวิธีของเราที่สามารถเบลนให้รอยครับมันหายไปได้โดยที่ไม่ต้องขัดอ๋ออันนี้เป็นกรรมวิธีภายในใช่ครับที่ลูกค้ารับบริการไปจะทราบใช่ครับนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมได้ทดสอบแล้วก็ลองกับรถทั้ง Lotus Evora นะครับทั้งมอเตอร์ไซค์ MV Gusta ผมจับเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าเสียงผมเนี่ยนุ่มขึ้นครับนะครับแล้วก็นุ่มในที่นี้คือเราไปจับมามากมายทั้งกลาสโค้ดหรืออะไรเงี้ยมันแข็งแต่เงาครับอันนี้เงาด้วยนะฮะนาโนเนี่ยเงาด้วยนุ่มด้วยครับฮะแต่เรื่องโปรเทคนี่ก็ต้องใช้ระยะหนึ่งเราก็จะได้กันจะทราบเพราะว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยของผมเนี่ยต้องบอกว่าเราอยากจะให้มีอะไรสักอย่างที่เราลูกค้าสามารถจะทดสอบเองได้ทุกวันนะครับซึ่งเอฟเฟคของนาโนโปรเทคอะครับสามารถทดสอบได้เลยตลอด365วันซึ่งมันจะมีเอฟเฟคเหมือนเดิมตั้งแต่ออกรถไปจนครบ365วันเอฟเฟคจะเหมือนเดิมครับ
ครับเดี๋ยวช่วงหน้าแน่นอนนะครับผู้ชมผมจะพาผู้ชมไปลองน้ำราดดูยินดีครับผมว่ามันต้องมีการทดสอบกันได้เลยคือว่ามันไม่ยึดเกาะไม่อะไรยังไงนะฮะแต่แน่นอนครับว่าผมอยากทราบมากๆว่าแพ็กเกจในการเข้ารับบริการของที่นี่เนี่ยมียังไงบ้างฮะครับของนาโนก็ของนาโนนะครับตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยเรามีแพ็กเกจอยู่3แพ็กเกจครับนะครับก็คือจะมีระยะเวลารับประกัน1ปี3ปีแล้วก็5ปีนะครับแต่ว่าที่พิเศษมากๆเลยเนี่ย คือเราทำรวมภายในให้ด้วยรวมภายในครับในที่นี่หมายความว่าไงฮะคือเราโปรเทคข้างนอกด้วยนาโนแล้วใช่ครับภายในที่นี่ทำอะไรครับเราก็ใช้เทคโนโลยีเดียวกันนี่แหละครับอของนาโนนี่แหละนาโนเหมือนทำการโปรเทคภายในตัวรถไม่ว่าจะเป็นเลเทอร์ฟาบริกนะครับหรือว่าเป็นทั้งตัวกระจกภายนอกนะครับหรือว่าทั้งล้อด้วยนะครับอ๋อนาโนที่สามารถเคลือบกระจกได้ด้วยได้ด้วยครับป้องกันหินกระเด็นหรืออะไรก็ตามภายในเมื่อจะเป็นวัสดุหนังแท้หรือว่าผ้าต่างๆนะฮะครับผมไอพวกพิลล่า AB หรือว่าผ้าหลังคาถูกต้องครับก็ป้องกันด้วยนาโนได้นาโนได้เหมือนกันกันความชื้นกันความชื้นได้กันน้ำกันน้ำได้โอ้ใช่ครับแล้วก็ภายนอกเนี่ยผมต้องขอบอกขอเสริมอีกอันนึงครับคือระดับความแข็งของเราเนี่ยอยู่ที่ระดับ 9H 9H นี่คืออะไร 9H นี่คือเป็นการวัดระดับของความแข็งของการโปรเทคครับมันเป็นระดับจริงๆแล้วมันคือเป็นการวัดระดับของความแข็งของคาร์บอนนะครับซึ่งในประเทศเราเนี่ยถ้าเช่นหน้าจอหน้าปัดนาฬิกาครับความแข็งเนี่ยจะตกอยู่ประมาณ 5H หรือ 6H นั่นก็แข็งแล้วนะที่เขาบอกว่าเป็นควอตหรืออะไรใช่ถูกต้องเป็นซัพพลายใช่ครับใช่ครับตัวนั้นอ่ะจะอยู่ประมาณ5หรือ6แต่ถ้าเกิดเป็นตัวของนาโนเนี่ยความระดับความแข็งอยู่ที่9ซึ่งแข็งที่สุดเท่าที่สามารถจะหลอมละลายมาเป็นตัวเคลือบได้แล้วเพราะถ้า 10S จะเป็นเพชรซึ่งเพชรหลอมละลายไม่ได้โอ้โหอย่างนี้ต้องครับก็เรียนไม่น่าจะเป็นอะไรแล้วแหละอยู่ที่แรงที่ตกกระทบครับอยู่ที่คมของหินใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องมันอยู่ที่จังหวะด้วยนะฮะถูกต้องครับถูกต้องอ๋อโอเคอย่างนี้ก็ได้ทราบว่านาโนเนี่ยสร้างความแข็งในการโปรเทคถึง 9H ด้วยกันครับผมเพชรคือ 10H ใช่ครับพูดแบบนี้คุณผู้ชมต้องจำได้ง่ายเลยเพราะผมก็จำลุงยิ้มไม่น่าติดติ๊กเกอร์เลยนะครับมันแข็งก็ตายอยู่แล้วนะครับก็ดีวันนี้ยินดีครับยินดีครับแล้วเรื่องภายในต้องเจาะนิดนึงครับก่อนที่จะถามเรื่องแพ็กเกจภายในก็สามารถดูแลเรื่องของน้ำเรื่องของความชื้นเรื่องของรอยต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้ใช่ครับได้มากกว่าที่เคยทำได้มาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเคยลองสังเกตเวลาที่เราทำน้ำถ้ารถลูกค้าเป็นกำมะหยี่หรือผ้าหรือว่าอัลคันทาราถูกต้องเวลาที่ขับรถไปทานกาแฟหรือว่าทานน้ำครับหกรวมบนเบาะเนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้างครับมันซึมทันทีถ้าเกิดคราบด่างครับผมใช่ไหมของเราเนี่ยสามารถพ่นลงบนตัวเบาะนะครับแล้วน้ำก็จะไม่ซึมอีกคือผมราดกาแฟได้เลยถูกต้องใช่ครับแต่ว่าจริงๆเราคงไม่ปล่อยทิ้งนานแล้วนะแต่ว่าก็สามารถโปรเทคให้น้ำกลายเป็นลูกกลมๆกิ้งไปกิ้งมาบนเบาะเหมือนอยู่บนใบบัวใช่ครับตรงนี้เราจะไม่ได้ทำสีแต่เราจะทำเพื่อโปรเทคให้ลูกค้าแบบถูกต้องครับเพราะเราเน้นโปรเทคเราเน้นโปรเทคใช่ครับต้องบอกอย่างนี้นะฮะและแน่นอนครับแพ็กเกจนี่รวมภายในแถมให้ด้วยถูกต้องครับเพราะคันนี้ต้องต้องบอกอย่างนี้ครับว่าของเราเนี่ยมี3แพ็กเกจที่บอกนะครับจะมีรับประกัน1ปี3ปีแล้วก็5ปีครับนะครับทุกตัวเนี่ยเราทำภายในให้หมดรวมล้อและกระจกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพรมเบาะอะไรพวกนี้เราทำให้หมดหนังทำให้หมดนะครับก็ราคาเดี๋ยวให้เราสอบถามดีไหมได้เดี๋ยวมันจะมีอินเสิร์ตใช่ไหมครับถูกต้องฮะเดี๋ยวจะมีหน้าจอคุณผู้ชมก็ได้ทราบแล้วก็มีอะไรยกฮอตไลน์มาเลยได้เลยโทรหาคุณหมูหรือโทรหาที่นี่โทรหาที่เบอร์ของบริษัทนาโนเซมิคโปรเทคได้เลยครับได้ครับเดี๋ยวเราจะขึ้นให้แล้วกันนะฮะได้ครับติดต่อแล้วมาที่นี่นี่ลูกค้ามาเจอคุณหมูได้เลยเจอได้ครับเจออะไรครับได้ครับทุกวันครับก็คือสามารถเข้ามาสอบถามรายละเอียดขอข้อมูลว่ามันคืออะไรเป็นยังไงทำงานยังไงแล้วก็ลูกค้าจะได้รับอะไรกลับไปที่ตั้งที่ทำที่ตั้งที่นี่ที่ไหนครั้งครับชัดๆไปเลยฮะชั้น B1 ครับที่ห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองเลยเซ็นทรัลเวิลด์นะครับถ้าสังเกตมาก็ถาม Security ก็ได้บอกว่ามาเสา Y20 นะครับร้าน Post Steam Signature เราก็คืออยู่ตรงนี้แหละครับจำเสาไว้เลย Y20 นะฮะไม่มีทางย้ายไปไหนได้นะครับถูกต้องครับมาเจอแน่นอนเดี๋ยวช่วงหน้าขออนุญาตไปทดสอบยินดีครับยินดีครับผมได้เห็นนะฮะว่า Nano Protect เนี่ยมันทำให้น้ำเกาะไม่เกาะไงเรามี before and after รถที่ยังไม่ทำกับรถที่ทำแล้วครับผมนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับ
We'll be right back.